สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่24ธันวาคม2023นะคะวีคนี้เรามาอัปเดตข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะส่งท้ายปีกันรอบนี้นะคะมีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายเลยนะคะแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024ด้วยจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐวันที่24ธันวาคม2023นะคะ Apple ได้หยุดขาย Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ที่หน้าร้าน Apple Store นะคะเหตุผลเพราะว่าละเมิดสิทธิบัตรของ Massimo ค่ะ9 to 5 Mac นะคะได้เผยข้อมูลจากแถลงการของ Apple ว่าApple เนี่ยจะหยุดขาย Apple Watch ทั้ง2รุ่นในช่องทางออนไลน์วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มหยุดขายที่หน้าร้าน Apple Store ก็คือวันนี้นี่เองเป็นต้นไปเลยนะคะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังเปิดขายตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนตุลาคม2023นะคะ ITC สหรัฐหรือว่าคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้มีคำสั่งแบนสินค้า Apple บางรุ่นที่เข้ามาจำหน่ายในสหรัฐนะคะหลังพบว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของ Massimo ว่าด้วยเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดนั่นเอง Apple เผยว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับคำสั่งนี้แต่ก็จะหาวิธีที่จะทำตามกฎหมายแล้วก็นำ Apple Watch ทั้ง2รุ่นกลับมาขายในสหรัฐอีกครั้งให้ได้และถึงแม้ยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ Apple เองก็หยุดขายไปก่อนแล้วแล้วก็อาจจะมีการอุทธรณ์หรือว่าเจรจากับ Massimo เพื่อจ่ายค่าเสียหายหรือว่าวิธีอื่นๆนะคะเพื่อให้นำกลับมาขายได้นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมาร์เกอร์แมนเผยว่า Apple กำลังหาวิธีการในการแก้ไขซอฟต์แวร์ฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือดนะคะโดยเน้นปรับปรุงรูปแบบการทำงานการแสดงผลซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ละเมิดสิทธิบัตรของ Massimo ก็เป็นได้และถ้าหากว่าสามารถแก้ไขได้ก็อาจจะทำให้ Apple Watch ทั้ง2รุ่นกลับมาขายในสหรัฐได้ค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าในอนาคตเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะคะประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนี้ค่ะNomad เริ่มขายที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่ทูเป็นแบรนด์แรกที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด15วัตต์ค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าแบรนด์อุปกรณ์ชาร์จไร้สายต่างๆจะเริ่มเปิดตัวเปิดขายที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่ทูในช่วงปลายปีนี้และล่าสุดนะคะ Nomad เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เปิดขายที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่ทูนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่ชาร์จไร้สายนะคะเขาใช้ดีไซน์เหมือนรุ่นสแตนกับสแตน1เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มการรองรับมาตรฐานชี่ทูเข้าไปนั่นเองและสามารถนำ iPhone รุ่น MagSafe มาวางเพื่อชาร์จไร้สายและยึดติดด้วยแม่เหล็กได้นะคะและ iPhone รุ่นรองรับในตอนนี้เนี่ยก็จะมี iPhone 15, iPhone 13 และ iPhone 14 นะคะที่อัปเดตเป็น iOS 17.2 หรือใหม่กว่านั่นเองแล้วก็จะต้องใช้คู่กับหัวชาร์จ USB-C ขนาด20วัตต์ขึ้นไปเท่านั้นด้วยค่ะสำหรับ Nomad เองเนี่ยเปิดขายที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่ทูตัวใหม่ในราคา100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 บาทนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะขายหมดไปแล้วและคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีแบรนด์อื่นๆนะคะเริ่มทยอยเปิดตัวตามมาค่ะมาดูข่าวลือสเปคของ Apple Watch รุ่นใหม่ปี2024กันบ้าง นะคะรอบนี้เนี่ยลือว่าจะมาพร้อมกับสิ่งใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะมี Apple Watch รุ่นฉลองครบรอบ10ปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคที่น่าสนใจกันเลยค่ะมาร์เกอร์แมนนะคะได้รายงานข้อมูลสเปคว่า Apple Watch ปี2024เนี่ยจะใช้ดีไซน์ใหม่แล้วก็บางลงกว่าเดิมมีการปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมต่อกับสายใหม่นะคะให้เป็นการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กแล้วก็จะมีฟีเจอร์ตรวจจับความดันฟีเจอร์ตรวจจับภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับด้วยค่ะก็แม่นเผยว่า Apple Watch นะคะจะสามารถตรวจจับความดันของผู้ใช้ผ่านข้อมือได้โดยจะระบุเป็นแนวโน้มนะคะว่าความดันเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าเพื่อนำข้อมูลตรงนี้นะคะไปใช้ประกอบการตรวจสุขภาพนั่นเองแต่ว่าการตรวจจับความดันตรงนี้นะคะจะยังไม่มีการตรวจจับค่าซิสโทลิกและไดแอสโทลิกค่ะสำหรับฟีเจอร์การตรวจจับการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะคาดว่าจะเป็นการตรวจจับผ่านรูปแบบการหายใจขณะที่เรานอนหลับนั่นเองโดยจะต้องมีการวัดค่ารูปแบบการนอนหลับของเราใน1คืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาไปทำการวินิจฉัยแล้วก็รายงานข้อมูลถ้าหากว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็จะสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปทำการรักษาต่อได้นั่นเอง
นอกจากนี้เนี่ยเกอร์แมนก็ยังเผยว่า Apple กำลังพัฒนา Apple Watch รุ่นครบรอบ10ปีด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะใช้ชื่อว่า Apple Watch 10หรือรุ่นครบรอบ10ปีนั่นเองก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี2024พร้อมๆกับ iPhone รุ่นใหม่หรือ iPhone 16นั่นเองโดย Apple Watch รุ่นปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็คือ Apple Watch Series 9ดังนั้นในปี2024นะคะก็ต้องมารอดูกันว่าจะมี Apple Watch 10เปิดตัวหรือเปล่าค่ะมาดูข่าวลือเรื่องหูฟังกันบ้างนะคะรอบนี้น่าจะมี AirPods รุ่นที่4เปิดตัวด้วยในปี2024นะคะคาดว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่เคสใหม่แล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนได้เดี๋ยวเราไปดูสเปคที่น่าสนใจกันเลยค่ะ AirPods รุ่นที่4อาจจะมี2รุ่นย่อยนะคะเพื่อมาแทน AirPods รุ่นที่2และ AirPods รุ่นที่3ค่ะและ AirPods รุ่นที่4ตัวนี้นะคะจะมีรุ่นที่มีจุกหูฟังจำหน่ายด้วยโดยตัวหูฟังนี้เนี่ยจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ผสมระหว่าง AirPodsและ AirPods Pro รวมกันซึ่งตัว AirPods Pro นะคะก็อาจจะใช้จุกหูฟังที่สั้นลงสามารถสวมใส่ได้แน่นขึ้นมาพร้อมกับเคสชาร์จใหม่ด้วยที่มีลำโพงในตัวนะคะสามารถใช้ระบุตำแหน่งไฟล์ไม้ได้และตัวพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB-C ค่ะส่วนสเปคของ AirPods รุ่นที่4ตัวท็อปเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับการตัดเสียงรบกวน ANC ด้วยค่ะเรื่องของการเปิดตัวคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024ในช่วงเดือนกันยายนช่วงเดียวกับ iPhone รุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวลือ AirPods Max รุ่นใหม่ด้วยที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกันแต่ว่าสเปคเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนเดิมเน้นเปลี่ยนพอร์ตเป็น USB-C แล้วก็มีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาเท่านั้นค่ะส่วน AirPods Pro รุ่นที่3ตัวใหม่น่าจะเปิดตัวปี2025เลยนะคะเน้นไปที่การปรับดีไซน์ให้มีความกระทัดรัดแล้วก็อัปเกรดชิปเข้ามาใหม่ด้วยมาดูข่าวลือ iPad Pro หน้าจอ OLED กันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยลือว่าจะมาพร้อมกับการรองรับ MagSafe ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะ Mac Rumors ได้รายงานข้อมูลนะคะว่าแหล่งข่าวที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่เหล็กเนี่ยให้ข้อมูลว่า iPad รุ่นใหม่จะรองรับการชาร์จไร้สายซึ่งเคยมีข่าวลือเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและความเป็นไปได้ที่ Mac Rumors เขาเผยเนี่ยก็คือ iPad Pro รุ่นปี2024นะคะอาจจะมาพร้อมกับฝาหลังวัสดุกระจกที่มาพร้อมๆกับการใช้หน้าจอ OLED เลยแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเป็นจุดพิจารณานะคะก็คือเรื่องของความทนทานของวัสดุกระจกหลังนั่นเองเพราะว่า iPad Pro มีพื้นที่ตัวเครื่องค่อนข้างมากถ้าหากว่าตกพื้นเนี่ยก็จะทำให้กระจกหลังเสียหายได้ง่ายและถ้าหากว่า iPad Pro มาพร้อมกับฝาหลังวัสดุกระจกจริงนะคะก็อาจจะรองรับการชาร์จไร้สายร่วมกับ MagSafe ได้ด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะรองรับมาตรฐานชาร์จไร้สายชี2เหมือนกับ iPhone 13, 14แล้วก็15ที่รองรับไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสำหรับ iPad Pro ก็เคยมีข่าวลือนะคะว่ารูปแบบแม่เหล็ก MagSafe ที่นำมาใช้จะมีการดูดติดกับอุปกรณ์คล้ายกับดูดติดกับ Mac เลยรวมถึงเรื่องของ Magic Keyboard แบบใหม่ที่จะใช้วัสดุอลูมิเนียมทำให้ iPad Pro มีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาด้วยเช่นกันนะคะและตัวสเปคก็น่าจะมาพร้อมกับชิป M3 เหมือนเดิมที่เหมือนกับ MacBook Pro เลยยังไงก็ต้องมารอดูกันในปี2024นะคะว่าเราจะได้เห็น iPad Pro รุ่นใหม่เปิดตัวพร้อมกับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe หรือเปล่าค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยมีข่าวลือเรื่องของ iPad หน้าจอพับออกมาบ้าง นะคะแต่ว่าแผนนี้เนี่ยอาจจะต้องถูกพับไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ Apple น่าจะเอาเวลาไปโฟกัส iPad หน้าจอ OLED ก่อนค่ะนิเคอินะคะเผยว่าปี2024เราอาจจะได้เห็นการนำจอ OLED มาใช้ใน iPad Pro เป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเอาจอ OLED มาใช้ใน MacBook ต่อนะคะซึ่งก็อาจจะถูกนำมาเริ่มผลิตใช้ใน MacBook ในช่วงครึ่งหลังของปี2025ค่ะในรายงานก่อนหน้านี้นะคะเคยมีข่าวลือออกมาว่า Apple เคยพิจารณาพัฒนา iPad หน้าจอพับได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้ว Apple ก็กลับมาโฟกัสการพัฒนา iPad จอ OLED แทนแล้วก็ iPad หน้าจอพับได้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในแผนงานของ Apple อยู่นะคะแต่คาดว่า Apple จะกลับมาโฟกัสอีกครั้งหลังจากที่สินค้าต่างๆอัปเกรดไปใช้หน้าจอ OLED กันหมดแล้วค่ะและในอีกหลายๆสื่อนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยเผยไว้ว่าApple จะพัฒนา iPad รุ่นจอพับก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับตามมาส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะมาดูข่าวลือของ iPhone 16กันบ้างนะคะแน่นอนว่าเราน่าจะได้เห็นข่าวลือกันมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วและในรอบนี้นะคะก็ลือว่า iPhone 16 Pro จะอัปเกรดกล้องอัลตร้าไวด์ไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะ
Macrumors นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์เว่ยป๋อนะคะบอกว่า iPhone 16 Pro จะใช้กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซลส่วนกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยก็ยังคงใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมค่ะสำหรับการอัปเกรดกล้องอัลตราไวด์เนี่ยจะช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยถ่ายได้ละเอียดมากขึ้นเก็บแสงได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ภาพมุมกว้างที่ถ่ายเป็น 0.5x เนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็น่าจะนำคุณสมบัติ Pixel Binning นะคะหรือว่าการรวมพิกเซล4จุดให้กลายเป็น1ควอพิกเซลเนี่ยเอามาช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะและถ้าหากว่ากล้องอัลตราไวด์ของ iPhone 16 Pro ใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลจริงนะคะก็อาจจะทำให้รองรับการถ่ายภาพโปรรอได้เพื่อนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้มากขึ้นค่ะมาดูข่าวลือเรื่องชิปของ iPhone 16 Series กันบ้าง นะคะรอบนี้เนี่ยลือว่าจะมาพร้อมกับชิป A18 ที่ไม่มีชิป A17 ใน Series แล้วค่ะ Macrumors ได้รายงานข้อมูลการพบเบาะแสชิปของ iPhone 16ในชุดคำสั่งของ iOS 18นะคะซึ่งใช้โค้ดเนมชื่อว่า Crystal นั่นเองโดยระบุถึง iPhone 16ทั้ง4รุ่นนะคะก็จะมี iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ค่ะซึ่งโค้ดเนมนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยสำหรับชุดคำสั่งใน iOS 18นะคะระบุว่า iPhone 16จะใช้ชิปรหัส T8140 ซึ่งอาจจะเป็นรหัสของชิป A18 ก็เป็นได้นะคะในส่วนของ iPhone 16และ16 Plus ส่วน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ก็อาจจะใช้ชิป A18 Pro นั่นเองค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะยังอยู่ที่ข่าวลือ iPhone 16นะคะก็คือลือว่าจะมาพร้อมกับปุ่ม Capture ที่เอาไว้ใช้กดถ่ายภาพวิดีโอนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานข่าวว่า iPhone 16จะมาพร้อมกับปุ่มใหม่เพิ่มอีก1ปุ่มก็คือปุ่ม Capture ซึ่งเป็นปุ่มที่แยกออกมาจากปุ่ม Action อีกทีนึงนั่นเองล่าสุดเกอร์แมนก็ออกมาย้ำอีกทีนึงนะคะว่า iPhone 16จะมาพร้อมกับปุ่มใหม่ที่ใช้สำหรับกดเพื่อถ่ายวิดีโอนั่นเองนะคะแต่ว่าเกอร์แมนเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าปุ่มนี้เนี่ยชื่อว่าปุ่ม Capture แต่ได้บอกถึงการทำงานของปุ่มนี้นะคะว่าออกแบบมาเพื่อให้ใช้กดถ่ายวิดีโอและ Macrumors เขาก็ได้เผยภาพต้นแบบของ iPhone 16ออกมาด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีต้นแบบ iPhone 16ที่มีปุ่ม Capture อยู่ที่ล่างขวาของตัวเครื่องด้วยนะคะก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันกับปุ่ม Power เลยปุ่มนี้นะคะมาแทนแถบเสาสัญญาณของ mm Wave รุ่นที่ขายในสหรัฐโดยเสาสัญญาณนะคะก็อาจจะถูกย้ายไปด้านซ้ายแทนสำหรับปุ่ม Capture นะคะจะยังคงเป็นปุ่มแบบกดเหมือนกับปุ่ม Action แต่ว่าจะมาพร้อมกับ Haptic Feedback นะคะที่รองรับตัววัดแรงกดแยกตามการทำงานของแรงกดของผู้ใช้เลยและการนำปุ่ม Capture ไปไว้ที่ด้านล่างขวาของตัวเครื่องนะคะก็น่าจะออกแบบมาเพื่อให้กดถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอแบบ Special นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีเลยนะคะและช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะใครที่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะมีสติราบรื่นกันทุกๆคนเลยค่ะไว้พบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ